รับสู่ channel ของ Pekin อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องบราเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากนะคะว่าแบบPekinใส่อะไรแล้วก็แนะนำแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็ในคลิปนี้นะคะPekinจะมาลองใส่ชุดให้ดูอีก3ชุดนะคะเพื่อดูว่าบราตัวที่Pekinใส่เนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มพูดถึงบรานะคะกด subscribe channel แล้วก็ไปตามที่ IG ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรูปสวยๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆนะมันปะรูปสวยๆบราที่Pekinใส่นะคะชื่อว่า Full Moon Bra นะคะเป็นของเวียนนานะคะตัวนี้รหัส NBC1405 นะคะเป็นบราที่เหมาะสำหรับสาวคับใหญ่ซึ่งใส่ได้ทั้งคนที่แบบรอบตัวเล็กแล้วก็รอบตัวใหญ่เลยนะคะซึ่งจะมี 70-100 เซนติเมตรเลยนะคะคือมันเลิศอะใส่แล้วมันเหมาะกับทรงอกแบบเรานะคะก็คือ1กระชับอกนะคะ2คือเก็บเรียบเนียนคือใส่ชุดแล้วไม่เห็นมันปริ้นออกมาเลยนะคะ3ก็คือเย็นสบายไม่อับไม่ร้อนตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันที่คิงเลิฟที่สุดเพราะว่าคิงรู้สึกว่าบราสำหรับคนหน้าอกใหญ่ส่วนใหญ่มันจะหนาเพราะว่ามันต้องเหมือนแบบรองรับใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ค่อนข้างจะอับร้อนใส่แล้วไม่สบายเนื่องจากแบบอากาศเมืองไทยมันร้อนมากๆอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็แน่นอนค่ะมีโครงนะคะแต่ว่าโครงของเขาจะที่ถึงน้องใส่มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่แข็งแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะซึ่งจะมีแผ่นผ้าด้านในนะคะด้านข้างนะคะซึ่งช่วยในการผลักเนื้อด้านข้างทำให้หน้าอกนะคะไม่ออกด้านข้างไม่ปลิ้นนั่นเองว่าง่ายๆนะคะชิ้นด้านหลังพับผ้าสันทบลดการระคายเคืองแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยนะคะแผ่นด้านหลังนี่ก็ใหญ่เป็นพิเศษคือมันสามารถแบบยืดได้เยอะมากแบบยูเชฟนะคะช่วยเก็บเนื้อได้มากขึ้นสายปรับหลังใหญ่นุ่มสบายนะจะบอกให้เพราะว่ามันเป็นสายที่แบบใส่แล้วไม่รัดตัวเท่าไหร่แล้วก็ไม่เป็นรอยแดงด้วยนะคะตัวนี้มีตะขอทั้ง3ตัวทั้ง3แถวอีกด้วยนะคะตัวนี้จะจำหน่ายอยู่ที่ราคา 1,490 บาทเป็นราคาปกตินะอ่ะอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่ขิงหามาแล้วก็มาพูดให้ฟังนะคะซึ่งเดี๋ยวจากนี้ขิงจะลองใส่ชุดอีก3ชุดให้ดูนะคะแต่อันนี้ให้ดูก่อนว่าชุดมันจะเป็นประมาณนี้นะชุดแรกที่ขิงใส่เปิดคลิปก็จะเป็นเดรสปกติแขนกุดนะคะตัวนี้ก็คือเนื่องจากที่เห็นมันก็จะไม่เห็นรอยของความปริ้นเลยนะคะด้านหลังอะไรอย่างนี้ไม่เห็นรอยไขมันเลยทั้งสิ้นคือเห็นเลยว่าแบบแผ่นมันกว้างจริงๆนะคะหลังเนียนเรียบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใส่ชุดแบบนี้ก็คือเห็นว่าทรงอกสวยมากคือเลิฟมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อในด้านในกันดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนนะคะและนี่คือตัว Full Moon นะคะก็จะเป็นทรงแบบสวยมากคือใส่สวยมากมีไดมอนด์มีเพชรตรงกลางเล็กๆตรงนี้ด้วยน่ารักมากนะคะลายจะเป็นลายดอกเป็นลายลูกไม้แบบนี้ถ้าคนที่ชอบเรียบๆก็อาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับลักษณะแบบนี้นะแต่ขิงชอบในขิงว่ามันใส่เป็นรองจิวเลอรี่ดูเซ็กซี่ดีนะคะเนี่ยจะเห็นว่าแบบด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เก็บได้ดีนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ใหญ่เป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบนี่ก็ดูสายก็จะมีความใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะบอกว่าปกติอะเสื้อในที่แบบเป็นสายของคนอกใหญ่เนี่ยคือมันจะต้องแบบใช้น้ำหนักในการดึงเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ่งสายใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะมันจะยิ่งแบบไม่ทำให้เราเจ็บแล้วก็ทำให้การยกน้ำหนักเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแต่เหมือนแบบตัวด้านหลังที่เป็นตะขอ3ชิ้นแล้วก็3แถวอะค่ะมันก็จะช่วยรัดแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นแรงดันหรือว่าแรงยกของตัวเนี้ยค่อนข้างดีทำให้ใส่แล้วไม่ปวดไหล่แล้วก็ไม่เป็นรอยแดงด้วยเสื้อตัวแรกที่หยิบมาใส่นะคะเป็นเสื้อครอปสั้นนะคะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยรัดเท่าไหร่ซึ่งข้อดีของเสื้อประเภทนี้คือมันจะไม่แนบเนื้อแล้วก็จะไม่เห็นทรงอกมากนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าบราตัวนี้ทำให้หน้าอกขิงดูสวยจริงๆแล้วก็ดูแบบไม่ตันด้วยนะคะหน้าอกดูสวยมากๆคือมันยกแบบกำลังพอดีเลยอะฉันชอบมากเลยที่สำคัญคือไม่เห็นรอยปิ้นตรงนี้ด้วยนะคะประมาณนี้จ้าตัวที่1เสื้อตัวที่2ที่หยิบมานะคะเป็นเสื้อกระดุมแบบเปิดหน้าอกนิดนึงแล้วก็เป็นแขนยาวนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างเสี่ยงในการเห็นหน้าอกใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าอกของเวียนนารุ่นฟูมูลตัวนี้นะคะคือเก็บหน้าอกได้สวยมากมันดูแบบมันดูผอมอะเนื้อออกปะคือมันดูยกกระดันดีนะคะมันไม่ดันจนแบบอูมเกินไปแล้วมันก็ไม่คล้อยจนเกินไปทั้งทั้งลุคออกมาดูดีมากๆนะคะดูแพงมากๆก็นี่คือชุดที่2นะคะเป็นชุดสำหรับไปเที่ยวไปดินเนอร์นะคะไปคาเฟ่นี่นั่นนะคะก็จะเป็นชุดกระโปรงลายดอกแบบนี้จะบอกว่าถึงเขาจะมีลายดอกหรือว่าเป็นลูกไม้นะคะแต่ว่ามันไม่ทำให้ชุดเนี่ยเป็นแบบลายออกมาเลยก็คือค่อนข้างจะแนบไปกับผิวเลยแล้วสุดท้ายเลือกที่3นะคะเป็นเสื้อครอปแขนยาวที่ขิงต้องบอกว่าขิงชอบใส่เสื้อแบบนี้มากๆนะคะเพราะมันจะทำให้ดูมีเคิร์ฟนั่นเองก็ดูดีดูสวยในการแบบคอวีเหมือนกันนะถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้ก็ยังสวยอยู่หน้าอกที่ได้ก็จะเป็นหน้าอกชิดๆประมาณนี้นะไม่ชิดเกินนึกออกไหมแบบไม่ชิดเกินแบบนี้นะวันนี้ดูมาราแครี่ไปหน่อยแต่ถ้าประมาณเนี้ยก็ละโอเคกำลังสวยนะจ๊ะซึ่งแบบใส่ไซส์ใส่เครื่องประดับอะไรเล็กน้อยก็โอเคแล้วนะคะต้องบอกว่านอกจากจะทรงสวยแล้วก็ใส่สบายด้วยนะโอเคประมาณนี้สำหรับการลองใส่ชุดที่ดูนะคะเดี๋ยวเราไปพูดในช่วงสรุปกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาพูดจบคลิปกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ลองใส่แล้ว3ชุดนะคะเสื้อในตัวนี้ขิงแนะนำให้ไปซื้อที่ช็อปนะคะเพราะว่าที่ช็อปของเวนนาเขาจะมีบราลิสต้าก็คือผู้ให้คำแนะนำในเรื่องของลักษณะหน้าอกต่างๆนะคะว่าแบบบราตัวนี้เหมาะกับคุณไหมคุณควรจะใส่แบบไหนถึงจะดูสวยนะคะ
ก็แนะนำให้ไปที่ช็อปดีกว่าซึ่งข้อดีของเวียนนาเนี่ยก็คือเขาออกแบบหน้าอกของผู้หญิงให้แตกต่างกันถึง5แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็เดอบีรานะคะอกจะเป็นลักษณะนี้อันที่2คือแบบโรสแบบดอกกุหลาบนะคะที่3คือคาร์เนชั่นจะบอกว่าคาร์เนชั่นมันทรงอกที่สวยมากคิงอยากได้องค์แบบนี้มากเลยอะแล้วก็ลิลลี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายทิวลิปก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวคิงเป็นทรงแบบทิวลิปนะคะก็เลยเหมาะสำหรับบราวของเขามากๆเพราะว่าเขามีรองรับทั้งหมดใน5แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถไปหาซื้อบราวตัวนี้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่า www.vienna.shop.com นะคะหรือว่าจะไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะ Vienna Online Shopping นะคะหรือว่าจะไปที่ LINE ก็ได้ LINE @vienna_shop นะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากสนใจจะสั่งหรือว่าจะพูดคุยกับพนักงานก็โทรไปเลยนะคะ020263441นะคะก็สำหรับวันนี้อีพีเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้ด้วยอย่าลืมไปตาม Instagram นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ